สำหรับศึกม o โต GP เหลืออีกไม่กี่สนามแล้วครับก็จะจบการแข่งขันฮะแล้วถ้าเกิดเป็นการดวลกันร,ระหว่างนะฮอเก้มาตินนะคะแล้วก็ฟรานเชสโกบันยาย่าในการแย่งชิงแชมป์โลกปี2023เนี่ยและถ้าหากมาตินเอาชนะได้ก็จะถือว่ามาตินนั้นเป็นนักบิดคนแรกจากทีมอิสระที่คว้าตำแหน่งนี้นับตั้งแต่วาเลนติโนรอสซี่นะที่ทำได้ในปี2001กับทีมฮอนด้ทีมนัสโตรอสซูโรในตอนนั้นนะครับ แต่มันก็มีความสงสัยอยู่ว่าดูคติจะรักษาคำพูดที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคำสั่งของทีมเพื่อสนับสนุนทีมของบัญญญาหรือไม่ส่วนทีมปาแมกเนี่ยก็เป็นทีมอย่างเป็นทางการที่มีสปอนเซอร์ที่แตกต่างกันโดยทางเปาโลเซบัตินะฮะผู้อำนวยการด้านการกีฬาของดูคติ ก็ยืนกรานนะซึ่งคำแถลงของเซตีเนี่ยที่แท้จริงก็เป็นแบบนั้นนะฮะซึ่งก็ไม่มีใครตั้งคำถามถึงความเป็นจริงที่ว่าทีมอางอิงเนี่ยก็คือทีมสีแดงซึ่งก็เป็นทีมที่มีบัาย่าและบัสเตเนนี่อยู่ซึ่งก็เป็นทีมที่ทําโครงการแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่ลงทุนมากที่สุดก็ต้องบอกว่าดูคติปีนี้ร้อนแรงเหลือเกินนะครับร้อนแรงถึงขนาดมีแรงจูงใจให้มาร์กมาเกตนะครับทิ้งสัญญาจากฮอนด้าที่มีมูลค่ามากกว่า15้าล้านยูโรนะ ซึ่งเจ้ามาร์คมาร์เก็ตเนี่ยจะได้ขี่รถดูคาติในเวอร์ชั่นที่ล้ำหน้าที่สุดด้วยซึ่งก็เป็นรุ่นเดียวกับที่มาตินและบัญญญาจะได้ขี่และสำหรับจีจีที่นอกจากรับผิดชอบในระดับเทคนิคแล้วนะครับเขาก็ยังดำรงตำแหน่งผู้จัดจาก,การทั่วไปของดูคาติด้วยซึ่งมันก็มีข่าวลือออกมานะครับว่ามีฝ่ายในบริษัทเนี่ยเชื่อว่าเมื่อเลือกแล้วเนี่ยจีจีต้องการให้ปาแมกครองตำแหน่งนี้ หมายถึงว่าครองแชมป์โลกในปี2023นี้นะซึ่งหากเปเก้เนี่ยได้รับชัยชนะอีกครั้งหนึ่งเปเกเขอเองเนี่ยก็จะได้รับความสนใจมากที่สุดและถ้าหากเป็นฮอกเก้มาตินี่ยที่ได้รับชัยชนะเป็นแชมป์นะฮะความสนใจจะถูกแบ่งเป็นระหว่างมาตินและก็รถมอตอร์ไซค์และนั่นก็คือปรัชญาของจีจีนะฮะที่มีคนวงในของดุคติบอกกับสื่อแบบนี้จริงไม่จริงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ทั้งนี้เนี่ยทั้งบรญญาย่าและก็มาตินเนี่ยมีสัญญาประเภทเดียวกันแล้วก็มีสิทธิพิเศษและก็ความรับผิดชอบเหมือนกันโดยทางจีโน่บอยซอยผู้จัดจาการทีมพรีมาป,ปาแม็กเรซซิง่งเขากล่าวทิ้งท้ายว่ามันไม่มีแบรนด์อื่นใดจะยอมให้ทีมอิสระทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยเอาชนะทีมโรงงานได้ก็เป็นคำกล่าวสั้นๆแต่ได้ใจความเหลือเกิน ในการแข่งขัน Thailand OR ที่ผ่านมาที่บุรีรัมนะครับแน่นอนฮะดาวเด่นนั่นก็คือฮอเก้มาตินนั่นเองนะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็ไม่แน่นะฮะว่าเจ้าฮอเก้มาตินเนี่ยอาจจะขึ้นไปขับทีมโรงงานดูคติก็เป็นไปได้นะเพราะว่าผลงานดีเหลือเกินแล้วพบกันใหม่กับ MotoGP นะฮะสวัสดีครับ